ทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมานั่นแหละมีสติระลึกรู้ขึ้นมาตื่นตีสองตีสามก็ว่ากันมีสติระลึกรู้สติเฝ้าอยู่ที่ไหนเฝ้าอยู่ที่ใจสิ่งที่คิดว่าเป็นใจนั่นแหละเฝ้าตรงนั้นความนึกคิดปรุงแต่งต่างอารมณ์ต่างๆที่คิดว่าเคยคิดว่าเป็นใจเอาสติเฝ้าดูใจก็คือดูลมนั่นเองดูความคิดนั่นเองจะมีความคิดที่ดีมีความคิดที่ไม่ดีค่อยมีสติปัญญาเห็นความคิดนั้นและพยายามละวางความคิดทั้งความพอใจความไม่พอใจความคิดที่เรื่องอดีตความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตคิดแล้วก็วางมีสติมาอยู่ปัจจุบันจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติตลอดคือสติเฝ้าที่ใจเราเนี่ยการเคลื่อนไหวทั้งร่างกายก็มีสติรู้อยู่จะทำกิจวัตรประจำวันทำหน้าที่การงานต่างๆก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆแต่เมื่อว่างจากภาระกิจส่วนรวมกิจส่วนตัวต้องมีใจที่ปรารภความเพียรถ้ายังยึดเมืองใจไม่ได้เบ็ดเสร็จต้องยกกองทัพสมาธิเข้าไปยึดให้ได้ทำสมาธินั่นแหละเดินกลมสลับกับนั่งสมาธิอย่างอื่นไม่ต้องทำอะไรเนาะเมื่อทำกิจส่วนรวมเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราการงานของเราคือทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสให้เราร้อนให้ทุรนทุรายเพราะกิเลสเผาใจมาตลอดนับภพนับชาติไม่ถ้วนความโลภเผาใจความโกรธเผาใจความยินดีในกามทั้งหลายเผาจิตใจเรามาจนจะไหม้หมดแล้วจนพองหมดแล้วนี่เราทำความเพียรเผากิเลสบ้างเดินจงกรมให้มากนั่งสมาธิให้มากเหนื่อยก็พักไม่ใช่พักเพื่ออะไรหรอกพักเพื่อเอากำลังเมื่อตื่นขึ้นมาจากจำวัดก็จะต่อสู้กิเลสต่อไปพักผ่อนพอสมควรไม่ได้หาความสุขจากการนอนเมื่อรู้สึกตัวแล้วล้างหน้าสดชื่นเหมือนเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปจิตไม่สงบแรกจิตฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปเรื่องอดีตบ้างปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตบ้างคิดห่วงเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างพยายามตัดออกพยายามใช้สติปัญญาพิจารณาตัดความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปสำรวมใจของเราความโกรธในเรื่องอะไรก็ใช้สติปัญญาพิจารณาเล่าไปเราอยู่ที่วัดที่สำนักต่างๆอยู่ในฐานที่สงบสงัดทำไมต้องคิดถึงทางบ้านทำไมต้องคิดถึงญาติพี่น้องทำไมต้องคิดถึงหน้าที่การงานที่ข้างๆคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะกายอยู่นี่ร่างกายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ด้วยคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ตัดความคิดตัดอารมณ์ให้มีสติอยู่ปัจจุบันกลับมาอยู่ปัจจุบันถ้าหลงเผลอคิดไปก็หาอุบายปัญญาตัดออกมาเข้ามาอยู่ปัจจุบันมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระเราควรที่จะยุ่งเกี่ยวกับพละต่างๆภายนอกให้น้อยการติดต่อกระหลาดญาติโยมต่างให้น้อยที่สุดไม่จำเป็นไม่ต้องติดต่อสมัยผมบวชใหม่ไม่เคยติดต่อใครญาติพี่น้องจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเราก็ไม่ไปหาซะด้วยถ้าไม่มีใครมาตามเหมือนตัดออกจากโลกภายนอกไปเลยตัดออกจากสังคมตัดออกชีวิตคารวะมาอยู่ในเพศนักบวชอยู่ตามป่าบนเขาก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากการภาวนาเราต้องพยายามตัดความกวนทุกสิ่งทุกอย่างใครเขาคิดถึงเราหรือเขามาหาเองเราก็รู้จักรักษาใจของเรา
เดินกรมนั่งสมาธิทำใจเราให้สงบศีลก็พอเป็นเครื่องอยู่ของสมณะสมณีแต่ว่าถ้าใจยังไม่สงบมันจะฟุ้งซ่านมันจะคิดในเรื่องไร้สาระมันจะพาให้ใจเศร้าหมองมันจะพาให้ใจไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในเพศสมณะหรือในเพศนักบวชกิเลสก็คอยที่จะหาอุบายปัญญาที่จะทำลายใจเหมือนกันถ้าเราคิดว่าจะใช้อุบายปัญญาที่จะทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายกิเลสก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกมันก็มีอุบายปัญญาของมันเหมือนกันที่จะฉุดกระชากทั้งกายและใจของเราออกไปจากเพศสมณะเพศนักบวชนั้นถ้าไม่มีอุบายแยบคายที่จะต่อสู้กับกิเลสกิเลสก็จะมีอุบายมาแก้แค้นเราเหมือนกันนั้นต้องมีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันกิเลสได้นั้นก็ต้องทำความเปลี่ยนให้มากในเบื้องต้นจิตไม่สงบก็ตามแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำสติทำสมาธิไปทุกๆวันบางวันก็จิตไม่สงบบางวันก็สงบบางทีความไม่สงบมากกว่าความไม่สงบก็ตามแต่ถ้าเราทำความเพียรไปทุกๆวันความสงบก็มากขึ้นความไม่สงบก็น้อยลงความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปเพราะสติสมาธิเริ่มเข้มแข็งขึ้นเมื่อได้สัมผัสกับความสงบของสมาธิใจมันก็จะติดอยู่หรอกติดความสงบติดความสุขของสมาธิก็อยากจะเข้าที่ปรารภความเพียรไอ้ตรงนี้แหละที่จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบนั้นมันยากลำบากในเบื้องต้นถ้าเราไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรก็จะไม่พบความสงบหรอกความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้วันนี้ทำความเปลี่ยนไม่สงบจิตใจฟุ้งซ่านก็ตามพรุ่งนี้ทำอีกตื่นขึ้นมาทำความเปลี่ยนอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมาเลยนี้ทำอีกทำมันจนทุกวันนี่แหละให้เวลาไม่มากหรอกให้เวลาทำความเปลี่ยนให้เวลาไม่ต้องมากหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็หยุดภาวนาแค่นั้นนะไม่มากเลยถ้าหมดลมหายใจเข้าออกเมื่อไหร่เราจะหยุดการภาวนาถ้ายังมีลมหายใจเมื่อไหร่เราจะภาวนาจะภาวนาเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสไปในใจของเราถ้าความโลภยังมีอยู่ถ้าความโกรธยังมีอยู่ถ้าความยินดีในกามทั้งหลายยังมีอยู่เราจะไม่หยุดภาวนาเราจะไม่หยุดความเพียรความโลภ ก็สละมาแล้วทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของต่างภายนอกสละโดยสมมุติก็ตามถึงแม้จิตใจยังมีกิเลสก็ตามแต่เราก็คุมได้ด้วยศีลคุมกายวาจาให้สงบใจที่เคยฟุ้งซ่านก็คุมไว้ด้วยสมาธิความฟุ้งซ่านความต้องการวัตถุธาตุทั้งหลายในเรื่องทั้งโลกนั้นก็จะไม่มีปัญญาความมั่งน้อยสันโดษก็จะเกิดขึ้นพอใจในบริขาร8อาศัยไปเจ4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วไปบัดแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งแค่นั้นน่ะพอแล้วตื่นเช้าขึ้นมามีสติเลิกรู้อยู่มีกิจวัตรประจำวันอะไรก็ทำไปมีเวลาว่างปรารภความเพียรตลอดจนถึงเวลาพักผ่อนจำวัดน่ะนั่นแหละทำทุกๆวันแบบนั้นก็พอแล้ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งทำความเพียรจะพัก4ทุ่มก็พักจะพัก5ทุ่มก็พักจะพักเที่ยงคืนก็พักให้มีสติอยู่ปัจจุบันตลอดนี่คือหน้าที่การงานของพระเราไม่มีหน้าที่อื่นแล้วที่จะสำคัญเท่ากับการเดินจงกรมนั่งสมาธิ
เพื่อที่ทำให้ใจสงบเพื่อที่จะให้ใจมีกำลังเพื่อที่จะให้ใจมีสติมีปัญญาที่จะกลับมาสำรวมจิตใจของเราไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรื่องของกิเลสอย่างหยาบคือความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เป็นธรรมชาติของใจที่ยังมีความหลงอยู่เมื่อตาเห็นรูปทุกจิตวิญญาณต้องมีความพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเฉยถ้าเราไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาใจเราก็จะไหลไปกับอารมณ์มีความปรุงแต่งพอใจมีความปรุงแต่งไม่พอใจยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแต่เมื่อเราสำรวมใจทำสมาธิภาวนาจนมีสติมีสมาธิเข้มแข็งใจเราจะแยกจากอารมณ์เมื่อมีสติเฝ้าดูใจเราก็จะเห็นความพอใจไม่ว่าจะเป็นความโลภก็ตามไม่ว่าจะเป็นความโกรธก็ตามความพอใจความไม่พอใจที่เกิดขึ้นสติปัญญาจะรู้เท่าทันจะมีอุบายปัญญาอันแยบคายที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจและจะปล่อยวางอารมณ์ในปัจจุบันขณะได้มีอารมณ์เกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาปล่อยวางไปถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะพิจารณาปล่อยวางความโลภปล่อยวางความโกรธปล่อยวางความยินดีในกามทั้งหลายก็กำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาทำให้ต่อเนื่องสติสมาธิต่อเนื่องอารมณ์ความนึกคิดต่างๆก็จะดับไปเมื่อดับไปจิตก็ว่างจากอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็ควบคุมใจต่อไปมีเวลาว่างก็เข้าสมาธิคือเดินโยกมหรือนั่งสมาธิทำจิตให้สงบทำสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าสติสมาธิเกิดขึ้นใจจะมีความสงบเยือกเย็นนั่งสมาธิเดินกลมไม่เบื่อ มีความพอใจเพราะเดินกลมแล้วใจสงบนั่งสมาธิก็ไม่เบื่อเพราะนั่งสมาธิใจก็สงบบางครั้งสงบพอสมควรอยากจะเปลี่ยนยบทก็ไปทำสติทำสมาธิต่อในยบทเดินโยกมหรือเดินโยกมเมื่อยก็มานั่งสมาธิแต่สติสมาธิก็จะแนบแน่นขึ้นถ้าออกจากยบทนั่งสมาธิออกจากกายบทเดินโยกมสตินี้จะเข้มแข็งจะตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันมีสติที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาจะเห็นชัดและพิจารณาละได้ง่ายเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นคือความโลภเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปเมื่อมีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ต้องทันอารมณ์นั้นถ้าไม่ทันอารมณ์เราก็เกิดเผลอสติพูดไปตามความโกรธความไม่พอใจเรียกว่าไม่ทันต่ออารมณ์ถ้ามีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์เมื่ออารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นยังอยู่ในใจของเราเราก็มีความอดทนอดกั้นต่อลมแต่พูดอะไรก็มีสติในการพูดเพราะคุมได้จะกระทำอะไรมีสติในการกระทำไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่ให้สติปัญญาเป็นใหญ่ควบคุมใจเราให้ได้ต
ถ้าเราปรารถนาที่จะละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายให้สิ้นไปจากใจของเราก็ไม่ยากอะไรในเมื่อความโลภทางด้านวัตถุสิ่งของต่างๆเราก็ไม่ต้องการอะไรแล้วก็มีความมักน้อยสันโดษในการประพฤติบัติธรรมเพื่อให้ใจรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อให้ใจเป็นธรรมขึ้นมาแม้มีความโกรธความไม่พอใจเรามาบวชมาประพฤติปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะมาทำลายกิเลสเพื่อที่จะมาละความโกรธความไม่พอใจไม่ใช่หรือจะปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นมาทำไมเราก็ต้องรีบละรีบทำลายหาอุบายปัญญาที่จะทำลายความโกรธละความโกรธละความไม่พอใจออกไปจากใจของเราไม่ควรเก็บไม่ควรกักขังอารมณ์ความโกรธไว้บางทีเผลอสติไม่ทันต่อลมเราแพ้ต่อลมความโกรธขาดสติพูดไปตามอารมณ์ของความโกรธหรือก็ทำอะไรไปตามอารมณ์ของความโกรธเราแพ้เราก็ต้องมีความตั้งใจที่จะชนะวันนี้แพ้กิเลสพรุ่งนี้ต้องชนะตอนเช้าแพ้กิเลสตอนบ่ายต้องชนะวันนี้แพ้พรุ่งนี้ต้องชนะพรุ่งนี้แพ้มาเลยนี้ต้องชนะความโกรธความไม่พอใจนี้ฉันจะไม่มีในใจของฉันอุบายแก้ความโลภ ก็คือการเสสละสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมอุบายแก้ความโกรธก็คือเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันฝึกเจริญเมตตาในทุกๆวันเห็นเพื่อนสัตว์ธรรมิกก็มีความสงบเย็นใจมีความเมตตาต่อกันเห็นญาติโยมทั้งหลายใจก็มีเมตตาต่อเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ในวัดก็ดีก็ใจก็มีเมตตาเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัตว์ทั้งหลายก็ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์เราก็เจริญเมตตาออกไปทุกๆวันการเจริญเมตตานั้นทำให้จิตใจเราสงบเยือกเย็นเมื่อกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันและละได้ง่ายเพราะเราฝึกเจริญเมตตาทุกๆวันใจเราก็สงบเย็นเมื่ออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นคือความร้อนเกิดขึ้นมาในใจเราแต่ความเย็นเรามากกว่าความร้อนก็นิดเดียวเองเกิดความไม่พอใจก็นิดเดียวเราก็เจริญเมตตาความเย็นไปกบเอาน้ำไปดับไฟคือความร้อนจากความโกรธความไม่พอใจก็เอาความเมตตาธรรมเข้าไปดับไฟในใจของเราอย่าให้มันลุกขึ้นมาสติปัญญาถ้ารู้เท่าทันอารมณ์มันไม่ยากที่จะละอารมณ์เราต้องถอยมาออกมาก้าวหนึ่งให้รู้จักว่าอารมณ์ความโกรธนั้นไม่ใช่เราอารมณ์ความโลภ ก็เป็นเพียงอาการของใจอารมณ์ความโกรธก็เป็นเพียงอาการของใจไม่ใช่ใจของเราถ้าใจเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภว่าเป็นใจของเราใจเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธว่าเป็นใจของเราก็เกิดความทุกข์เพราะนั้นให้มีสติมีปัญญารู้เท่าทันว่าอารมณ์ความโกรธไม่ใช่ใจของเราถ้าใจเราหลงไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นก็พยายามหาอุบายปัญญาพิจารณาทำลายหรือละอารมณ์นั้นออกจากใจเราให้เร็วที่สุดทำใจให้ว่างจากอารมณ์จึงว่าลำดับแรกใช้ปัญญาพิจารณาละอารมณ์ถ้าสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะละอารมณ์ก็ละอารมณ์ด้วยการทำสมาธิกำหนดสติกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกในปัจจุบันนั้นหรือกำหนดสติระลึกรู้อยู่กับภาวนาพุทโธให้ต่อเนื่องสักสามนาทีห้านาทีเดี๋ยวอารมณ์นั้นก็ดับไปการประพฤติบัตินั้นไม่ต้องสนใจในจริยาบุคคลอื่นไม่ต้องเพ่งโทษในบุคคลอื่นถ้าตาเห็นหูได้ยินเช่นหมู่คณะของเราเป็นเพื่อนสาธมิกกัน
็ให้โอกาสที่ตักเตือนกันอยู่เสมอตักเตือนกันด้วยความเมตตาธรรมก็ตักเตือนกันได้ด้วยความหวังดีได้มีเมตตาธรรมเสร็จแล้วก็ตั้งสติเฝ้าดูกิเลสในใจของเรานั่นแหละถ้าจะเพ่งโทษให้เพ่งโทษกิเลสในใจของเราว่าใจเรายังมีความโลภหรือไม่ใจเรายังมีความโกรธหรือไม่ใจเรายังมีความยินดีในกามทั้งหลายหรือไม่ถ้ามีจัดการเรื่องในใจเราให้เรียบร้อยซะก่อนแต่ว่าถ้าเห็นเฉพาะหน้าอยู่ในหมู่คณะเราเห็นเพื่อนทำผิดก็ต้องตักเตือนกันเพื่อนก็ไม่ต้องโกรธกันให้โอกาสซึ่งกันและกันด้วยความเมตตาธรรมต่อกันนี่จึงจะการปฏิบัตินั้นจึงจะส่งเสริมซึ่งกันและกันต้องระวังใจของแต่ละบุคคลคือระวังใจของเรานั่นแหละบางทีเราคิดว่าเพื่อนพูดอะไรไม่ดีเพื่อนทำอะไรไม่ดีทำให้เราโกรธทำให้เราไม่พอใจจะบอกให้หน้าที่ของเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธใครเลยถ้าเราจะปฏิบัติไม่มีสิทธิ์ที่จะเกลียดใครเลยถ้าเราไปพูดบัตรใครจะพูดให้เราโกรธใครจะทำให้เราโกรธเราก็อย่าโกรธมีหน้าที่ป้องกันใจของเราไม่ให้โกรธคนอื่นเขาโกรธมาเราก็ไม่โกรธตอบนี่ทุกคนต้องทำหน้าที่นะไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธใครมีสิทธิ์ที่จะดับความโกรธที่จะทำลายความโกรธเท่านั้นนักปฏิบัติอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นถึงแม้มีความโกรธมีความไม่พอใจก็รีบดับรีบละให้เร็วที่สุดถ้าสติปัญญาไม่ทันก็ไม่สามารถละอารมณ์ได้หรอกถ้าสติปัญญาทันเราก็เอาใบปัญญาพิจารณาละออกไปทุกๆขณะจิตถ้าไม่ทันจริงกำหนดพุทโธพุทโธกำหนดลมหายใจออกอย่าไปสนใจอารมณ์ดับด้วยสมาธิก็ได้เมื่อสติสมาธิตั้งมั่นดีแล้วค่อยยกอารมณ์นั้นขึ้นมาพิจารณาละให้ขาดทำลายให้สิ้นถึงแม้ว่าอารมณ์นั้นปล่อยวางชั่วคราวก็ตามแต่เราก็มีสติอยู่ณปัจจุบันนั่นแหละเจออารมณ์เมื่อไหร่จัดการทันทีเจอความโลภก็ละความโลภเจอความโกรธก็ละความโกรธเจอความพอใจความไม่พอใจก็ละออกไปทุกขณะจิตของการก้าวเดินทางจิตเมื่อเห็นอารมณ์เห็นกิเลสก็ละไปหลวงพ่อชาท่านจึงบอกว่าเราเดินไปตามถนนเนี่ยเห็นแก้วแตกอยู่ขวางทางอยู่ก็หยิบโยนทิ้งข้างทางเจอตะปูขวางทางอยู่ก็ทิ้งข้างทางแล้วก็เดินไปได้เจอกิ่งน้ำขวางทางอยู่ก็โยนทิ้งข้างทางเนี่ยขจัดสิ่งที่ขวางหน้าออกไปให้หมดทางดำเนินก็สะดวกสติสมาธิปัญญาซึ่งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดกิเลสเกิดอารมณ์เกิดความโลภความโกรธเกิดขึ้นณปัจจุบันนั้นใช้ปัญญาพิจารณาล่าไปเหมือนโยนขยะออกไปโยนเศษแก้วเศษตะปูไปใจเราก็ว่างจากอารมณ์ให้เฝ้าดูใจของเรานี่แหละให้ดีถ้าสติสมาธิทรงตัวนั้นในระดับแรกถ้าสติสมาธิทรงตัวนั่งสมาธิก็สงบเดินจงกรมก็สงบแม้นออกจากยาบทนั่งสมาธิใจก็สงบแม้นออกจากยาบทเดินจงกรมใจก็สงบจิตเป็นหนึ่งถ้าจิตเป็นหนึ่งมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมันจะเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละที่เกิดขึ้นที่ใจและมีปัญญาละไปทุกขณะจิตพอกำลังของสติปัญญาอ่อนก็เข้าที่นั่งสมาธิเข้าที่เดินหนึ่งกลมเสริมกำลังของสมาธิให้เข้มแข็งไว้เมื่อสติสมาธิเข้มแข็งออกจากบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินหนึ่งกลมตาเห็นรูปหูยินเสียงเกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกแล้วสติปัญญาก็พิจารณาไปถ้าจิตทรงสมาธิไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรจิตก็เป็นหนึ่งถ้าสามารถส่งได้ในขนาดนั้นในทุกๆกิริยาบทอันนี้เริ่มสบายแล้ว
เราจะมีสติเห็นกิเลสในใจของเราชัดขึ้นให้เพ่งไปดูที่ใจของเราให้เพ่งโทษกิเลสที่ใจของเรามีสติเฝ้าดูใจของเรากิเลสไม่สามารถที่จะเล็ดลอดผ่านไปได้หรอกความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นก็ละไปความโกรธเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นละไปความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นพิจารณาละไปเห็นความไม่เที่ยงปล่อยวางไปความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นในใจสติปัญญาก็เห็นก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงกับความไม่พอใจละวางออกไปใจก็ว่างทำไมจะไม่ว่างสติปัญญาเฝ้าดูอยู่ที่ใจอยู่ตลอดเวลาอารมณ์เกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ละได้หมดวันนี้ละได้10อารมณ์ตั้งแต่เช้าจนถึงจำวัดพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาใหม่จะตื่นตีสองตีสามก็แล้วแต่ทำกิจวัตรประจำวันออกมาตาเห็นรูปหูเสียงเกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจก็พิจารณาอีกสติปัญญามีความชำนาญในการที่พิจารณาเห็นอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ปล่อยวางไปพิจารณาอารมณ์ทุกๆวันมีอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็พิจารณาทุกวันแล้วก็จะเห็นขึ้นที่ใจว่าการพิจารณาอารมณ์ไม่หมดนะการละกิเลสด้วยการมีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์มันไม่หมดละอารมณ์วันนี้10อารมณ์พรุ่งนี้เกิดอารมณ์ใหม่รูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่เกิดขึ้นมาอีกสติปัญญาก็ตามทำลายตามละไปเรื่อยๆนั่นแหละท่านจึงให้ย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายเพราะว่าพิจารณาลมแล้วมันกิเลสไม่หมดให้ย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายเพราะใจของเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงมีวัตถุสิ่งของของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นท่านจึงให้ย้อนทวนกระแสมาพิจารณาร่างกายนี้ เพราะความโลภ ก็เกิดขึ้นเพราะกายนี้ความโกรธเกิดขึ้นเพราะกายนี้ความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะกายนี้เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ฝึกซ้อมยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสำหรับผู้ใหม่ไม่มีนิมิตอสุภกรรมฐานยังไม่มีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายก็ฝึกพิจารณาสิ่งที่เห็นได้ง่ายคือผมขนเล็บฟันหนังกระดูกจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เมื่อจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเช่นพิจารณาผมก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณหรือจะพิจารณาหนังก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณหรือจะพิจารณากระดูกก็เห็นความเป็นปฏิคูณความเสื่อมความแตกสลายลงไปถ้าสติปัญญาพิจารณาสอนใจให้ใจเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้ในเบื้องต้นใจจะเกิดโสตสังเวชเกิดปิติและเกิดการปล่อยวางจิตก็เข้าสู่ความสงบตามกำลังของสติปัญญาพักจิตในความสงบเมื่อถอนจิตถอนออกจากความสงบถ้าหมดเวลาหรือพอสมควรเราก็เปลี่ยนบทยืนเดินนั่งทำอะไรต่อไปเมื่อมีเวลาว่างก็ทำสมาธิเมื่อจิตสงบก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาเฉพาะผมก็ได้จะพิจารณาเฉพาะหนังก็ได้จะพิจารณาเฉพาะกระดูกก็ได้หรือจะพิจารณาไล่ไปจากเบื้องบนจากปลายผมลงไปสู่ปลายเท้าจากเท้าขึ้นไปอยู่จากปลายเท้าขึ้นไปอยู่ขึ้นไปสู่ผมก็ได้จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ให้อยู่ในเรื่องของร่างกายพิจารณาบ่อยๆถ้าถนัดพิจารณาสุภาพกรรมฐานหรือมีนิมิตสุภาพกรรมฐานก็พิจารณาสุภาพกรรมฐานถ้าถนัดพิจารณาแยกธาตุพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดิน
ก็พิจารณาร่างกายแยกแยะเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ได้ร่างกายของคนและสัตว์ก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจหยุดทำงานธาตุลมภายในร่างกายก็จะเหลือไปความอบอุ่นคือธาตุไฟในร่างกายทั้งหมดก็จะเหลือไปความเย็นปรากฏขึ้น3วัน5วัน7วันท่านน้ำทรงตัวอยู่ไม่ได้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็ไหลนองทับแผ่นดินธาตุดินคือส่วนที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็ย่อยสลายลงไปตามกาลจะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี10ปี100ปีเน่าเปื่อยผุพังไปกลายเป็นธาตุดินคืนสู่สภาพเดิมการพิจารณาร่างกายจะพิจารณาอย่างไรก็ได้ให้อยู่ในเรื่องของร่างกายจะพิจารณาการ32ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีให้พิจารณาอยู่ในเรื่องของร่างกายถ้าใจเห็นกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเกิดความสุขทั้งเวทเกิดปิติเกิดความสุขใจมันจะวางความพอใจในรูปใจจะเป็นเบกขาใจจะเป็นกลางมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินโยมหลังจากพิจารณาแล้วจิตจะเป็นหนึ่งตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นจิตจะเป็นเบขาชั่วคราวหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนหนักแข็งใจก็จะเป็นเบขาจะไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ซึ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นที่ใจจะเห็นอารมณ์แยกจากใจจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ก็ส่วนอารมณ์ใจก็ส่วนใจสติสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะไม่วิ่งตามอารมณ์แม้อารมณ์เกิดขึ้นก็จะดับไปตามธรรมชาติเพราะใจไม่วิ่งตามไม่ยึดหมายอารมณ์เป็นใจสติปัญญาต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์อยู่เสมอสติปัญญาต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายอยู่เสมอถ้าสติปัญญาไม่คมเราก็ต้องรับสติปัญญาด้วยการทำสมาธิให้มากถ้าสมาธิเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะเกิดตามสติปัญญาก็จะคมมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละวางอารมณ์ได้ทุกๆขณะจิตตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสละวางไปเรื่อยใจก็ว่างใจก็เบาจากอารมณ์สติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนใจก็จะเบาใจก็จะวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยถ้าสติปัญญาสอนใจให้ใจเห็นชัดว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนในแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยถ้าพิจารณาจนอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาในแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละส่วนใจจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ทีละส่วนถ้าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนนึงความโลภก็บรรเทาบางไปความอาฆาตพยาบาทก็หมดไปความโกรธยังมีอยู่แต่เบาลงความยินดีในกามทั้งหลายก็จะน้อยลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงทิฏฐิมานะก็น้อยลงเมื่อเราเห็นในใจเช่นนั้นว่ากิเลสบรรเทาบางไปเราต้องการละกิเลสส่วนที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปศีลก็ทรงตัวสมาธิก็จะละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะละเอียดขึ้นเพราะฝึกซ้อมการพิจารณาอารมณ์และละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ไปอยู่เรื่อยๆการพิจารณาร่างกายก็มีความแคล่วคล่องมีความชำนาญขึ้นเพราะไม่ทำอะไรเลยตลอดทั้งวันนอกจากนั่งสมาธิและเดินจงกรมนั้นสมาธิก็ทรงตัวสติปัญญาที่จะพิจารณาอารมณ์ซึ่งละเอียดขึ้นก็เห็นได้ชัดและปล่อยวางได้ง่ายจิตก็ว่างจากอารมณ์อยู่กับความว่างอยู่เรื่อยจะพิจารณาร่างกายเมื่อไหร่ก็เริ่มพิจารณาได้ง่ายจะยืนอยู่ก็พิจารณาได้
จะเดินอยู่ก็พิจารณาได้จะนั่งสมาธิอยู่ก็พิจารณาได้จะเดินโยมอยู่ก็พิจารณาร่างกายได้เพราะความชำนาญของสติปัญญาซึ่งพิจารณาบ่อยๆก็เกิดความชำนาญแบบนั้นจึงจะใช้ได้พิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบพักจิตในความสงบแล้วออกจากยบทนั่งสมาธิเดินโยมจิตก็เป็นหนึ่งอยู่สติสมาธิทรงตัวกิเลสที่เรียดขึ้นปรากฏขึ้นในใจจะเป็นความโลภสติปัญญาก็ละออกไปจะเป็นความโกรธความไม่พอใจสติปัญญาก็ละได้ง่ายจะเป็นความยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญาก็กำหนดอสุภกรรมฐานกำหนดร่างกายเองเป็นอสุภกรรมฐานกำหนดร่างกายบุคคลอื่นเป็นอสุภกรรมฐานทำลายรูปที่สมมติจิตก็เป็นอุเบกขาจิตก็วางความยึดมั่นถือมั่นในเบื้องต้นก็วางชั่วคราวก็ตามแต่พิจารณาซ้ำๆซักๆพิจารณาบ่อยๆถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้ากำลังของสติปัญญาเต็มรอบเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้ก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่สองไปได้ความโลภก็บรรเทาบางไปความโกรธก็บรรเทาบางไปความพอใจความไม่พอใจก็น้อยลงไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงเนี่ยศีลก็ทรงตัวอยู่ศีลก็ทรงตัวกายก็สงบวาจาก็สงบด้วยศีลสมาธิก็ทรงตัวทำให้ใจสงบใจสงบเหมือนน้ำนิ่งน้ำใสมองเห็นฝุ่นตะกอนใต้ท้องน้ำเมื่อใจสงบนิ่งสติปัญญาก็เห็นกิเลสที่ละเอียดจะเกิดความพอใจความไม่พอใจที่ละเอียดสติปัญญาก็รู้เท่าทันพิจารณาละออกไปใจก็ว่างจากอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็ดับไปอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปเพราะสติสมาธิทรงตัวจิตไม่ไปยึดอารมณ์ว่าเป็นใจอารมณ์เกิดขึ้นก็จะดับไปให้เห็นความไม่เที่ยงชัดขึ้นอารมณ์ก็กระเพื่อมน้อยลงเมื่ออารมณ์น้อยแล้วก็มุ่งเป้าไปสู่การพิจารณาร่างกายส่วนละเอียดจะพิจารณาสุภกรรมฐานจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ทะลุไปถึงความว่างนั่นแหละพอพิจารณาด้วยความชำนาญของสติปัญญาพิจารณากายในกายก็ทะลุไปถึงความว่างจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ทะลุไปถึงความว่างจะพิจารณาธาตุกรรมฐานแยกแยะไปจิตก็เข้าไปสู่ความว่างคือพักจิตในความสงบเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจิตก็วางแล้วเข้าไปสู่ความสงบคือความว่างของจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแม้นว่างชั่วคราวไปเรื่อยๆก็ตามเมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าสติปัญญาพิจารณาร่างกายจนรอบรู้แล้วเข้าใจหมดเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเข้าใจว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเข้าใจจริงๆเห็นชัดที่ใจจริงๆเพราะการพิจารณาฟันกิเลสไม่นับครั้งไม่ใช่เป็นร้อยไม่ใช่เป็นพันจะเป็นหมื่นเป็นแสนก็แล้วแต่ฟันจนยับฟันจะรู้ว่าสิ้นกิเลสว่าความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนี้หมดแล้วฟันจนยอมพิจารณาซ้ำๆซักๆพิจารณาบ่อยๆถ้าเต็มรอบของเขาแล้วใจก็รู้ทั่วถึงกายนี้ว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนกำหนดสติดูกายก็ทะลุไปหมดว่างไปหมดกำหนดดูกายคนอื่นก็ทะลุว่างไปหมดตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นละตาเห็นรูปเห็นรูปภายนอกก็ทะลุไปถึงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกำหนดดูกายตัวเองดูณปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องพิจารณาสุภาพกรรมฐานไม่ต้องพิจารณาธาตุกรรมฐานจิตถอนออกมาเห็นกายในปัจจุบันก็รู้ทั่วถึงหมดความรู้อยู่ในจิตเมื่อรู้แล้วก็ปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงของกายตนเห็นความไม่เที่ยงของกายบุคคลอื่นเห็นความเป็นธาตุของกายบุคคลอื่นเห็นความเป็นธาตุของกายตนเมื่อรู้ทั่วถึงก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางใจเขาว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนวางความยึดมั่นถือมั่นในกายบุคคลอื่น
แล้วความโลภก็ดับลงไปด้วยพอถอดถอนกิเลสขุดรากถอนโคนที่กายเนี่ยความโลภก็จะดับลงไปอารมณ์ที่ยังมีอยู่นิดหน่อยเมื่อกี้เนี่ยมันก็หายไปเลยมันจะดับไปเลยไม่ต้องพิจารณาอารมณ์ความโกรธที่มันกระเพื่อมขึ้นมาความไม่พอใจนิดหน่อยมันก็จะดับไปเลยเพราะถอนรากถอนโคนตรงนี้ความยินดีในกามทั้งหลายก็จะดับลงไปจิตก็ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในลมความโลภในลมความโกรธในลมความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อไฟในใจดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายดับความเย็นจะไม่ปรากฏขึ้นเจียวเหรอใจจะไม่สงบเย็นเหรอความร้อนดับไปแล้วความเย็นก็ปรากฏขึ้นความสงบเยือกเย็นใจความสุขที่แท้จริงปรากฏขึ้นในใจไปไหนก็มีความสงบเยือกเย็นใจจะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรก็มีความสงบเยือกเย็นใจกิเลสส่วนละเอียดถึงแม้ยังมีอยู่แต่ความสงบเยือกเย็นนั้นก็มีกำลังมากบางทีก็แบบที่ว่าไม่เห็นกิเลสกิเลสกับใจก็ยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละคือความหลงส่วนละเอียดที่ยังมีอยู่ซึ่งยังละไม่ได้ละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายได้แต่ละความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสส่วนละเอียดในใจยังไม่ได้ก็ตามแต่จิตก็สงบเยือกเย็นสติปัญญาถ้าไม่ละเอียดก็ยังไม่เห็นกิเลสพอจะยึดในปัจจุบันในความว่างเนี่ยเป็นจิตยึดในปัจจุบันว่าเป็นจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในจิตนี้เป็นจิตหมดเวทนาความสุขส่วนละเอียดที่รู้สึกว่าเป็นความสุขความสงบเยือกเย็นนั้นก็ยึดว่าเป็นจิตความจำได้ไม่รู้ก็ยังเป็นเราอยู่ถ้าเราจำนั้นได้นี่ได้ก็เป็นเราสติปัญญาจะไม่เห็นหรอกความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เป็นเราผู้รู้การรับรู้ต่างๆก็เป็นเราผู้รู้ในระดับนี้เป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ใจหลงยึดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวตนแต่ไม่ได้เป็นตัวตนของกายแต่เป็นตัวตนของใจใจว่างจากกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายแต่ไม่ว่างจากกิเลสส่วนละเอียดเพราะกิเลสกับใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกเหมือนทองคำทองเหลืองทองแดงหลอมอยู่ด้วยกันพระพุทธรูปสำริดทองคำทองเหลืองทองแดงเงินอะไรต่างๆโลหะต่างๆล้อมอยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันเราต้องแยกธาตุออกก็จะเหลือทองคำที่บริสุทธิ์ออกมาได้แยกทองเหลืองทองแดงหรือเงินตะกั่วอะไรออกไปก็เหลือทองคำที่บริสุทธิ์ออกมาใจของเราก็เหมือนกันนะหลงอยู่กับความสุขส่วนละเอียดจะเป็นรูปฌานรูปฌานก็แล้วแต่จะเป็นสมาธิก็แล้วแต่ก็ยังติดอยู่ยังยึดอยู่ใจที่สงบเยือกเย็นนั่นแหละยึดตรงนั้นแหละว่าเป็นใจความจำได้ไม่รู้ก็ใจความนึกคิดปรุงแต่งไปอารมณ์ที่เป็นกุศลก็เป็นใจการรับรู้ก็เป็นใจเนี่ยยึดตรงนี้หมดว่าเป็นใจเพราะไม่เห็นว่าเป็นกิเลสใจสงบเยือกเย็นเลยไม่เห็นมันคุมไปหมดศีลก็ต้องทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะละเอียดขึ้นจึงเห็นการกระเพื่อมของกิเลสส่วนละเอียดจิตซึ่งติดอยู่ในปัจจุบันแม้ละอดีตแล้วก็ตามละอนาคตก็ตามปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตแต่ยังไม่ปล่อยวางในปัจจุบันจิตซึ่งหลงในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตนั่นแหละยังเป็นกิเลสเป็นอวิชชาเป็นความหลงสติปัญญาต้องละเอียดตามกิเลสเพราะกิเลสละเอียดสติปัญญาละเอียดก็จะเห็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะเป็นเวทนาส่วนละเอียดเกิดขึ้นก็ดับไป
ความจำได้ไม่รู้ก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของความจำทั้งหลายเกิดขึ้นระดับไปมันไม่ใช่ใจจะเป็นความสุขตัวเลสก็ไม่ใช่ใจความจำได้ไม่รู้ก็ไม่ใช่ใจความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องที่ดีก็ไม่ใช่ใจการรับรู้ต่างๆที่เรียกว่าวิญญาณก็ไม่ใช่ใจความคุ้นเคยที่ใจปรุงแต่งเกิดมาจากใจปรุงแต่งนึกคิดอะไรก็ใจก็ยังไม่ใช่ใจก็เป็นเพียงอาการของใจแต่ใครเล่าจะทำลายความนึกคิดปรุงแต่งของใจได้ถ้าทำลายความนึกคิดปรุงแต่งของใจแล้วจะไปเหลืออะไรถ้าทำลายใจแล้วจะเหลืออะไรถ้าคิดว่าจะทำลายความนึกคิดปรุงแต่งที่มีอยู่แล้วเราจะคิดยังไงจะนึกยังไงจะคิดยังไงถ้าทำลายผู้ประพฤติปฏิบัติไปบัดภาวนามาถึงขั้นละเอียดก็จะติดตรงนี้แหละแต่หลงตรงเนี้ยไม่กล้าพิจารณาไม่กล้าทำลายนั้นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทำลายให้หมดสิ่งที่คิดว่าเป็นใจนั่นก็ทำลายไม่ให้เหลือซากอะไรไว้เลยเวทนาความสุขสุเลียดก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นกระดับไปไม่ใช่ตัวตนความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นกระดับไปไม่ใช่ตัวตนความนึกคิดปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนการรับรู้ต่างๆที่เรียกว่าเป็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ใช่เอาระเบิดไปวางทำได้ด้วยสติปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตที่บริสุทธิ์ก็จะแยกออกมาหรือเป็นธรรมธาตุแยกออกมาเป็นอิสระเขาจึงว่าใจนี้ไม่มีอยู่ในรูปถึงแม้อาศัยอยู่ด้วยกันแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปใจนี้ไม่มีอยู่ในเวทนาถึงแม้อยู่ด้วยกันแต่ไม่ยึดมั่นในเวทนาใจนี้ไม่มีในสัญญาถึงแม้มีอยู่ใช้อยู่แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ใจนี้ไม่มีในสังขารใช้สังขารอยู่แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นใจนี้ไม่มีในวิญญาณคนทั่วไปเรียกจิตวิญญาณเพราะอยู่ด้วยกันแต่จิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีวิญญาณวิญญาณก็ส่วนวิญญาณการรับรู้ต่างๆผู้รู้ต่างๆไม่ใช่จิตหรือไม่ใช่ใจสติปัญญาต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทำลายด้วยสติปัญญาซึ่งพิจารณาจึงจะเหลือความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าผู้ร้ายมันหนีเข้าไปในบ้านเผาบ้านหมดเผาบ้านมาเลยให้มันตายไปเนี่ยให้หมดไปนั่นแหละก็กลัวว่าไม่เหลืออะไรทำลายใจตัวเองมันจะเหลืออะไรมันก็เหลือความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละนี่เป็นธรรมธาตุเป็นความบริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจท่านถึงสมมติว่ากล่าวขานกันว่าคือพันนิพพานคือการดับกิเลสดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจความสงบเยือกเย็นใจหรือความสุขที่แท้จริงก็จะโผล่ขึ้นภายในจิตใจบุคคลนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงใจสงบจากความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งเข้ามาบวชมาประพฤติบัติในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ท่านสอนชี้ทางบอกทางแห่งการประพฤติบัติเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานเพราะนั้นหลวงพ่อชาเคยบอกไว้ว่าสมัยท่านปฏิบัติใหม่ท่านก็มีความลังเลสงสัยมากๆสงสัยทุกสิ่งทุกอย่าง
ขาเที่ยวสอบถามครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้สุดท้ายแล้วท่านก็ปลงใจว่าชาตินี้ทิ้งให้สักชาติทิ้งให้สักชาตินึงเข้ามาบวชมาปฏิบัติเนี่ยมันจะดีจะร้ายมันจะดีหรือร้ายยังไงก็แล้วแต่จะลองทำตามพระพุทธเจ้าสักชาตินี่ครูบาอาจารย์ทำตามพุทธเจ้าทำตามจนตลอดชีวิตนั่นแหละทิ้งชีวิตไปชาติหนึ่งในการปฏิบัตินี่ท่านเอาขนาดนั้นถ้าตั้งใจมันก็สามารถที่จะชนะกิเลสได้เพิ่งบอกว่าการกระทำความเพียรทำวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็พอแต่ทำให้เต็มที่แล้วทำแบบนี้ทุกๆวันและทำจนสิ้นลมหายใจนั่นแหละจึงจะพอดีอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์วันและคืนก็ผ่านพ้นไปชีวิตของเราก็สั้นก็ไปความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่าประมาทมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะรักษาใจอยู่เสมอกิเลสมีอยู่หาทางขุดค้นหาทางทำลายกิเลสในใจของเราสำรวมต่างคนต่างสำรวมใจตัวเองของเราเองเพ่งโทษเพ่งกิเลสในใจของเรามีกิจจวัตรกิจสงฆ์เกิดขึ้นก็พร้อมเพียงกันทำเมื่อกิจส่วนรวมเสร็จแล้วก็ทำความเพียรของเราถึงแม้มีกิจส่วนรวมก็ตามไม่จำเป็นก็อย่าพูดกันถ้าพูดกันก็พูดกันแต่น้อยจำเป็นต้องพูดกันก็พูดด้วยความมีสติมีสติคุมใจคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดใช้สติปัญญาพิจารณากันกรองก่อนจึงค่อยพูดคุมใจให้ได้พูดด้วยเมตตาธรรมพูดด้วยวาจาที่ดีไม่กระทบเตือนจิตใจกันทำไมไม่ให้กระทบเตือนจิตใจกันเพราะจิตใจของแต่ละบุคคลก็มีความทุกข์มากมากเพียงพอแล้วทุกคนก็มีความโลภมีความโกรธมีความทุกข์อย่าเอาอารมณ์ไปทับถมกันอย่าไปสอดเสียดกันทุกคนต้องแก้ไขกิเลสในใจเจ้าของเองเพราะฉะนั้นการพูดคุยอะไรให้พูดคุยด้วยความมีเมตตาธรรมต่อกันให้หาทางที่จะเพ่งโทษทำลายกิเลสภายในใจเจ้าของในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรเราขอยุติแต่เพียงเท่านี้นันทมยังโอวาทกถาสาธุการังตถามาเสสาธุ